กุศลธรรมนั้นถ้าผู้ที่เข้าใจแล้วจะไม่ปฏิเสธเพราะรู้ว่ากุศลทั้งหมดที่เจริญเนี่ยเจริญไปเพื่ออะไรที่คำว่ามรรคผลเนี่ยมรรคคืออะไรก็คือการแทงตลอดอริยสัจอริยสัจคืออะไรบ้างอ่ะทุกขสมุทัยทุกขนิโรธและก็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาคำว่าทุกข์ได้แก่อะไรรูปนามหรือขันธ์5ทำไมจึงใช้คำว่ารูปนามมันย่อดีนะเพื่อสะดวกต่อการแสดงสำหรับคนที่เข้าใจแล้วนะอันคำว่ารูปนามในพระไตรปิฎกนะที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยมีไม่กี่แห่งมีน้อยมากที่เป็นพุทธพจน์จริงๆในพระไตรปิฎกนะมีน้อยแห่งมากแต่สำนวนในยุคหลังๆมาท่านก็มาย่อเพื่อสะดวกต่อการอธิบายบางอย่างเท่านั้นเองนะของเราก็จะเอาไอ้ตัวย่อนั่นแหละมาแสดงกันนะอย่างเช่นในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะในปัญญานิเทศปัญญานิเทศนั้นจะกล่าวถึงเรื่องขันธ์ก่อนขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทพูดอันนี้ละเอียดดีหมดแล้วเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยพอกล่าวถึงทิฏฐิวิสุทธิท่านประมวลความรู้ทั้งหมดมาให้เหลือ2คำคือคำว่ารูปกับคำว่านามแต่เมื่อประมวลลักษณะนี้ถือว่ารู้กันแล้วเพราะเรียนพิสดารมาแล้วนั้นถือว่ารู้กันเพื่อสะดวกต่อการอธิบายนี่ของเราเนี่ยผ่าเข้าไปพรวดหนึ่งเลยถ้าหนังสือมี600หน้านะเราเนี่ยผ่าเข้าไปหน้าที่500นะจะไปใช้หน้า500ปฏิบัติเพื่อหน้า600เลยนะเรียกว่ามันลัดไปหน่อยทีนี้พอลัดๆอย่างนั้นมันก็ไม่มีผลพอไม่มีผลก็คิดบัญญัติทฤษฎีใหม่ๆกันขึ้นนะซึ่งทฤษฎีเหล่านั้นก็ผิดๆทุกๆไอ้ที่ผิดมันก็ไม่ดีเฉพาะตนไปแต่ที่เสียหายมากก็คือกล่าวว่าเป็นคำสอนนั่นแหละเสียหายมาก